เราปฏิบัติธรรมใหม่ๆอยู่ภูพานน้อยเขาเรียกมันมีภูพานใหญ่สกลนครเนาะแล้วเลยลงมาทางตะงอยลงหลวงเนี่ยเขาเรียกภูพานน้อยหลวงตาอยู่ภูพานน้อยอยู่ถ้ำไทรอยู่ถ้ำนกมีคนคนหนึ่งชื่อไอ้ป้อมเป็นนักเรียนแพทย์ก็พูดีมันไปได้หนังสือโลกทิพย์อะไรเงี้ยไอ้ป้อมเนี่ยหยิบมาอ่านพออ่านแล้วอินมากทิ้งการเรียนหมอเนี่ยเข้าป่าแบบอายุมันก็29พอดีไงเท่ากับพระพุทธเจ้าห นีออกบวชว่างั้นเถอะ ไปบ้านมะนาวเนี่ยไปถ้ำผาขาวอันนี้เกิดศรัทธาจะบำเพ็ญเพียรอย่างใหญ่หลวงนะก็เลยจะทำบันไดขึ้นถ้ำผาขาวเมื่อก่อนมันไม่มีบันไดขึ้นเสร็จแล้วจะบวชหรืออะไรประมาณนี้เพื่อจะบรรลุธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าไอ้ป้อมเนี่ยก็ทำเงินที่เหลือไว้ที่ไปเรียนแพทย์เอามาซื้อปูนซื้ออะไรทำขึ้นไปคนในเมืองคนหนึ่งทำสิ่งพวกนี้เขาก็เกิดศรัทธาก็เลยมาช่วยทำผสมปูนมาอะไรเงี้ยคนที่ไปช่วยก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญในตัวละครนี้ก็คือสาวบ้านป่านะชื่อว่านางไข่ก็ไปช่วยผสมปูนให้ไอ้ป้อมเนี่ยเพื่อความสำเร็จผสมไปผสมมาไอ้ป้อมกับไอ้ไข่ผสมพันกันก็เลยมีลูกด้วยกันไอ้ป้อมก็เลยไม่ได้ขึ้นไปถ้ำก็เลยได้กลับมาอยู่ไก่ไข่มีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าไอ้สปายไอ้ป้อมมันทำงานไม่เป็นก็เลยนำเงินน่ะไปดาวรถสมัยนั้นมันไม่มีรถแถวๆนั้นไปดาวรถมือสองมาเพื่อจะมาให้คนเหมาเข้าไปในเมืองหรือไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแถวนั้นเขาไม่มีรถมันลืมคิดว่าที่เขาไม่มีรถเพราะเขาไม่มีเงินก็เลยไม่มีคนเหมาไอ้ป้อมก็เป็นหนี้เป็นหนี้สะสมถึง 50,000 บาทเงิน 50,000 สมัยนั้นไม่น้อยนะแม่ยายกับเมียก็เลยยัดเสื้อผ้าไอ้ป้อมใส่กระเป๋าโยนลงหน้าต่างไปไอ้ป้อมก็ต้องขับรถไปหาขายเพื่อจะเอาเงินมาใช้หนี้เขาก่อนจะหนีไปเรื่อยๆพอดีมันมืดมันค่ำก็เลยแวะมาหาพระองค์หนึ่งที่อยู่ตีนเขาฮะอยากมาขอพักนอนด้วยก็เลยถามขายรถให้พระองค์นั้นเพราะมันคิดว่าพระมีเงินพระองค์นั้นก็รู้ไม่มีเงินหรอกเงี้ยนะไม่เป็นไรพักที่นี่ก่อนก็ได้นะใจเย็นๆมาดีก็คือหลวงตาเองเราฉันเสร็จตอนเช้าก็เลยโทรไปหาพระอาจารย์ใหญ่ซึ่งท่านบอกหลวงตาไว้สินทรัพย์ถ้าเห็นรถสี่ประตูอย่างนี้อย่างเงี้ยหาให้หน่อยนะว่างั้นพอดีบังเอิญรถคันนั้นตรงกับที่อาจารย์พูดรถไอ้ป้อมเนี่ยไอ้ป้อมมันจะขาย 50,000 เราก็โทรไปหาอาจารย์ใหญ่อาจารย์ครับมีคนจะขายรถแล้วที่อาจารย์อยากได้อุ๊ยราคาเท่าไรสินทรัพย์บางงานเราก็เลยว่า120,000ครับเฮ้ยทำไมไอ้ป้อมมันจะขาย 50,000 ทำไมเราพูดว่า120,000ฮะเพราะเราเป็นคนขายรถมาก่อนเรารู้ว่ารถสภาพนี้ราคาเท่าไหร่ด้วยนิสัยเราก็พูดตรงๆไปอาจารย์เขารีบมาเลยอาจารย์ไม่เห็นก็ถูกอกถูกใจนะก็จ่ายเลยแถมให้อีก500เงินมันได้เงินมามันก็เอาแค่50,000เห็นไหมความซื่อสัตย์มันแล้วเหลือไป70,000เนี่ยมันเอามาถวายเราก็รับเงิน70,000นะรับแล้วเราก็เลยเอาคืนให้มันกูรับแล้วนะอย่างเงี้ยมึงเอาคืนไปมันก็เลยมองหน้าเราไงมันเป็นไปได้เลยพระไม่อยากได้ตังค์มันว่าก็กูนี่ไงตอนนั้นน่ะเราเป็นพระกรรมฐานเนาะที่อยู่ในป่าในเขาจะเอาเงินมาในกูคนมึงหาเรื่องกูตายแล้วเดี๋ยวเขาก็มาฆ่ากูว่างเนี่ยเขาจิ้มมีดจิ้ม
จริงไหมเพราะพระพวกนี้ก็ไม่ขังอยู่แล้วไอ้ป้อมนี่ก็เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงเลยมันก็เลยมาแล้วมันก็มาขอฟังธรรมตอนเย็นทุกวันฟังไว้7 8วันมั้งมันไม่นั่งนะข้างล่างมันขึ้นไปนั่งอาสงฆ์ทีนี้เราก็อยู่อาจารย์สุเทพมันก็เรียกเราเข้ามาถึงอาจารย์เทพก็งงเรางงมันบอกเอ้ากราบพระธรรมมันบอกกราบก็กราบอาจารย์สุเทพ2คนจะกราบแล้วยังไม่เสร็จนะมันยังบอกให้เราเนี่ยหันหน้าก็หากันนั่งมันบอกอ้าวยิ้มให้กันมันว่าเราก็ยิ้มจารย์เทพก็ยิ้มบอกไม่ได้จารย์เทพยิ้มใหม่ไม่จริงใจมันว่าก็ยิ้มอีกอย่างเงี้ย ตั้งใจรับกระแสแห่งธรรมมันเอาคำพูดพวกนี้มาจากไหนอ่ะยิ้มไหมทีนี้มันก็แสดงธรรมให้เราสองคนฟังโอ้โหเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็โหอัศจรรย์แท้เราก็คิดถึงเพื่อนที่อยู่ปฏิบัติอยู่ในป่าหลายคนเนี่ยฮะก็เรียกมารวมกันเยอะมากมาหาไอ้ป้อมเนี่ยมาฟังธรรมมันก็เทศแล้วมันรู้ใจเราด้วยนะใครคิดอะไรเนี่ยมันรู้หมดกลัวสิพระทีนี้มีอาจารย์องค์หนึ่งอย่าไปเรียกไอ้ป้อมนะอันนี้ของแท้นะต้องเรียกท่านป้อมว่างั้นกูก็เลยเรียกท่านป้อมด้วยนี่แหละเป็นที่มาของพระกราบโยมเป็นก็กูนี่แหละกูกราบจริงอ่ะกูจะปิดทำไมพวกพระพวกนั้นไม่กล้ารับนะถ้าพระพวกว่านั้นพูดเรื่องนี้สะดุ้งเลยนะพระเจจิดังในเมืองไทยที่อยู่ด้วยกันตอนนั้นหลายองค์นะที่กำลังมีชื่อเสียงตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะคือได้กราบท่านป้อมกับพร้อมกับครูนี่แหละกูกำความรักตัวนี้ไว้นานแล้วเนี่ยประมาณเกือบ30ปีเรื่องท่านป้อมเนี่ยเกิดเรื่องใหญ่โตเลยนะทำไมถึงเกิดเรื่องใหญ่โตคือพระอาจารย์องค์หนึ่งที่อยู่บ้านตาดอาจารย์องค์นั้นอ่ะท่านบอกว่าไม่ได้นะต้องเอาท่านป้อมเนี่ยไปหาหลวงตามหาบัวบอกหลวงตาบ้านตาดเขาเรียกในสายกรรมฐานเขาเรียกหลวงตาบ้านตาดท่านป้อมเนี่ยเป็นพระอรหันต์ของแท้อาจารย์ว่าพุทธีมีโยมรถนิสสันคูเป้เก่าๆมาทิ้งไว้วัดเราก็ไปกัน3คนจันจานอีกองหนึ่งและจันสุเทพเรานั่งข้างหลังท่านป้อมเป็นคนขับนี่สิเรื่องมันหวาดเสียวตื่นเต้นก็ตรงนี้แหละพระอรหันต์ขับรถให้นั่งขับไปขับมาเนี่ยนะมันเหยียบคันเร่งแล้วมันไม่จับพวงมาลัยมันเหยียบโอ้โหมึงคิดดูไม่เลี้ยวทางโค้งน่ะมึงคิดยังไงนั่งอยู่ข้างหลังอ่ะเกินแกนะมันบอกว่ามันล็อกมันว่าอย่างเงี้ยฮะมันเลยนะฮะอาจารย์อีกองค์ที่นั่งหน้าเนี่ยหัวโนแต่ไปบ้านตาดหลวงตาก็กำลังทำพระป่าช่วยชาติช่วงนั้นก็ไม่มีเวลาก็เลยกลับมาทางหนองคายแล้วกลับมาทางสว่างแลนดินหาหลวงปู่สมัยหลายๆองค์ไม่ลงใจเหลือคนเดียวคือหลวงปู่แสงก็เลยนึกถึงหลวงปู่แสงอยู่วัดไก่คำอำนาจเจริญถึงวัดหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงยังไม่ได้พูดอะไรไอ้ป้อมหายซะแล้วถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องธรรมะหายหมดโอ้มันเหมือนกับคนหายอะไรไม่รู้จักอะไรเลยปู่แสงอ่ะตอนนั้นท่านก็ยังแข็งแรงยังเพี้ยวอยู่ใช่ไหมก็เดินมาจับมือหลวงตาไม่สนใจไอ้ป้อมซะแล้วหลวงปู่แสงก็จับมือหลวงตาเดินขึ้นไปกุฏิพระจะพาไปดูอะไรวะนะท่านก็เปิดลังออกมีเจ้าพระนะท่านก็เปิดเอาจ้ามามันกำพระกำพระกำพระทำไมถึงได้มาหาหลวงปู่แสงรู้ไหมก็มันมีความสัมพันธ์กันมีพระที่ไปอยู่ด้วยกันคือออกมาจากวัดป่าวังเลิงจังหวัดมหาสารคามคือเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่มหาบุญมีที่ไปอยู่ในป่าอยู่ภูพานน้อยด้วยกันก็เลยสนิทกับหลวงปู่แสง